สวัสดีค่ะพี่ปราจากช่างเฮที่ฟิชนะคะสุขภาพดีพี่ปราวันนี้พี่ปราจะมาคุยในหัวข้อเรื่องอะไรคะแหล่งอาหารที่ดีที่สุดนะคะสำหรับธาตุเหล็กเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเชิญชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะแหล่งที่ดีที่สุดของธาตุเหล็กนะคะสำหรับภาวะโลหิตจาง 1. แอปเปิ้ลและอินทผาลัมพี่ปราอยากจะบอกนะคะแอปเปิ้ลและอินทผาลัมเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการเพิ่มระดับของธาตุเหล็กในเลือดเลยนะคะเราลองดูสิคะว่าเนี่ยถ้าเราลองเพิ่มแอปเปิ้ลและอินทผาลัมนะคะสัก1กำมือเนี่ยลงในข้าวโอ๊ตโยเกิร์ตที่คุณรับประทานหรือแม้แต่รับประทานเป็นขนมนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าต่างก็เป็นวิธีการเพิ่มระดับของธาตุเหล็กที่สุดแสนจะอร่อยเลยค่ะ 2. มะเขือเทศมะเขือเทศมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่2 อย่างคือวิตามินซีและไลโคปีนวิตามินซีนั้นคงทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้ง่ายขึ้นและไลโคปีนก็มีความสามารถในการต่อสู้กับโรคต่างๆได้โดยเฉพาะโรคมะเร็งมะเขือเทศยังอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนและวิตามินอีนะคะซึ่งพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าช่วยในเรื่องของผิวและเส้นผมเป็นอย่างมากการที่เราเพิ่มมะเขือเทศ1หรือ2ลูกลงไปในอาหารทราบไหมคะว่าจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นเลยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราชื่นชอบในการทานน้ำผลไม้พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าอาจจะเพิ่มมะเขือเทศลงไปในน้ำผักใบเขียวหรือทำเป็นน้ำมะเขือเทศล้วนๆไม่อยากจะบอกเลยนะคะเนี่ยร่างกายเราจะได้รับวิตามินซีเนี่ยมาช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กเป็นจำนวนมากเลยค่ะ 3. น้ำผึ้งน้ำผึ้งนะคะมีประโยชน์ทั่วร่างกายเลยค่ะและมีปริมาณของธาตุเหล็กพอสมควรในน้ำผึ้ง100กรัมนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่ามีปริมาณของธาตุเหล็กอยู่ 0.42 กรัมค่ะนอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียมและทองแดงซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือดนะคะพี่ปราอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกอะไรรู้ไหมคะน้ำผึ้งไม่ได้มีดีเฉพาะกับเลือดเท่านั้นนะคะแต่ยังดีต่อผิวพรรณของเราอีกด้วยนะคะทำให้เราผิวเนี้ยสวยเลยค่ะ 4. ไข่ไข่เป็นแหล่งของโปรตีนนะคะที่แสนจะอร่อยและอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่จะช่วยต่อสู้กับภาวะโลหิตจางไข่1ฟองมีธาตุเหล็ก1มิลลิกรัมไข่นะคะถ้าเราเพิ่มไปในมื้ออาหารแล้วพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่านอกจากจะเพิ่มความอร่อยแล้วเท่ากับเราเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับร่างกายได้อีกมากมายเลยค่ะห้าปุ๋ยลิงผักใบเขียวยอดนิยมนี้นะคะสามารถช่วยต้านภาวะโลหิตจางได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะปุ๋ยลิงอุดมไปด้วยแคลเซียมวิตามินเอวิตามินอีวิตามินซีวิตามินบีเก้าเส้นใยอาหารเบต้าแคโรทีนและก็แน่นอนเลยค่ะธาตุเหล็กปุ๋ยลิงหนึ่งถ้วยนะคะมีปริมาณของธาตุเหล็ก3.2 มิลลิกรัมซึ่งเป็น 20% ของปริมาณสารอาหารนะคะที่แนะนำให้ได้รับในแต่ละวันการที่เราจะลองเพิ่มปุ๋ยลิงลงในน้ำผักเนี่ยพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะเท่ากับเราเพิ่มสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายมากเลยค่ะลองดูเลยนะคะ 6. อาหารทะเลอาหารทะเลส่วนใหญ่นะคะเช่นหอยกาบหอยพัดหอยแมลงภู่หมึกกระดองและหอยนางรมพี่ปราอยากจะบอกเลยค่ะล้วนแต่มีธาตุเหล็กสูงนะคะปลาที่มีไขมันมากบางชนิดอย่างเช่นปลาแซลมอน
ปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลก็มีธาตุเหล็กสูงเช่นกันนะคะหอยนางรมแปซิฟิกเป็นหนึ่งในอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงที่สุดค่ะคือ 7.2 มิลลิกรัมต่อ100กรัมการรับประทานอาหารทะเลหรือปลาที่มีไขมันสูงสัปดาห์ละ3ครั้งพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะจะช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้ค่ะแต่ถ้าเรากังวลนะคะเกี่ยวกับสารปนเปื้อนปรอทก็ยังมีอาหารอื่นที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กอย่างเช่นน้ำมันปลานะคะ 7. เห็ดเห็ดเป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่ดีเห็ดอุดมไปด้วยไรโบเฟลบินนะคะไนอาซินธาตุเหล็กและเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยตื่นตัวเห็ด1ชิ้นนะคะอาจมีธาตุเหล็กสูงถึง8มิลลิกรัมขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดที่คุณเลือกนะคะ8ถั่วถั่วยืนต้นเนี่ยนะคะเป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่ดีมากๆค่ะและยังมีรสชาติที่อร่อยอย่างที่ปลาอยากจะบอกนะคะถั่วเป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่ดีที่สุดและพี่ปลาอยากจะพูดอีกครั้งเลยนะคะปริมาณของธาตุเหล็กเนี่ย15มิลลิกรัมจะมีในถั่ว100กรัมสูงมากเลยนะคะเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะพี่ปลาก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish สุขภาพดีพี่ปลากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อที่อะไรคะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีเตรียมเข้าสู่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ปลาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลานะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายค่ะ